เรื่องของการสืบสวนสอบสวนคดีระเบิดที่บริเวณแยกราชประสงค์แล้วก็ท่าเรือสาทร นะครับที่ช่วงนี้เองด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการสอบปากคำพยานในคดีระเบิดในพื้นที่กรุงเทพทั้ง3คนนั้นยังไม่พบส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุนะครับเตรียมที่จะมีการเผยแพร่ภาพสเก็ตแล้วก็ชื่อของชายเสื้อสีฟ้าภายในวันนี้ด้วยครับพลตำรวจโทประวุฒิ ถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนคดีระเบิดที่บริเวณ4แยกราชประสงค์นะครับและท่าเรือสาทรว่าจากการนำตัวพยานทั้ง3คนมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากการควบคุมตัวตามมาตรา44ซึ่งเบื้องต้นก็ได้ให้การเป็นประโยชน์และจะนำไปสู่การเชื่อมโยงหาผู้ต้องหาได้และก็จากการพิจารณาแล้วก็พบว่าในขณะนี้พยานทั้ง3คนยังไม่มีส่วนรู้เห็นกับการก่อเหตุวางระเบิดแต่มีส่วนเคยพบกับผู้ต้องหาโดยหลังจากนี้หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดก็จะต้องออกหมายจับต่อไปขณะที่การสืบสวนตามหาคนขับรถแท็กซี่ที่อยู่ในกระบวนการค้ามนุษย์เป็นประจำนั้นทางด้านเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวอยู่นะครับส่วนความคืบหน้าของหนังสือเดินทางที่ส่งไปยังสถานทูตบังคลาเทศและปากีสถานตรวจสอบคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าทางนี้พลตำรวจโทประวุฒิเองท่านก็กล่าวต่อด้วยครับว่าภายในวันนี้จะมีการเปิดเผยภาพสเก็ตและก็ชื่อนะครับของชายที่ใส่เสื้อสีฟ้าหลังจากการสอบปากคำของพยานแวดล้อมที่ชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากหมายจับชายเสื้อสีฟ้าในครั้งก่อนนั้นเป็นเพียงภาพจากกล้องวงจรปิดที่ไม่ค่อยจะมีความชัดเจนสักเท่าไหร่ครับ